สวัสดีนะคะทุกคนสบายดีไหมคะวันนี้คุณยายมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะเนื่องจากว่าไปเก็บมะอึชุดสุดท้ายมานะคะยายไปเก็บมาจากต้นนะคะตอนนี้ต้นมันตายมันแห้งเพราะอากาศมันหนาวนะคะเราก็จะได้ผลมะอึแบบนี้นะคะก็จะมีขนเยอะๆแบบนี้นะคะมะอึนี่มันจะมีขนแล้วก็หนามก็จะแหลมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาก่อนจะไปตำน้ำพริกนะคะเราก็จะมาขูดขนมันทิ้งนะคะก่อนที่จะไปตำนะคะคุณยายก็มีเทคนิคนิดหน่อยๆถ้าใครรู้แล้วก็ผ่านนะคะบางคนอาจจะเอามีดนะคะนี่นะคะขูดขนแบบนี้นะคะนี่นะคะขูดถ้าใครสะดวกแบบนี้ก็ทำได้ค่ะนี่นะคะขูดงี้นะคะเนี่ยเอาขนมันออกก่อนจะไปตำน้ำพริกนะแต่คุณยายอ่ะสะดวกแบบนี้คุณยายเอาสก็อตไบรท์เนี่ยค่ะเนี่ยอย่างนี้เลยขูดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมันง่ายแล้วก็ไวดีใช้สก็อตไบรท์ขูดออกเพราะว่ามะอึนี่พอเราขูดแล้วมันเหมือนมะเขือพวงมากเลยมะเขือพวงก็เวลาเราตำน้ำพริกเราใส่เข้าไปหน่อยก็จะได้อรรถรสได้ฟิลในการกินน้ำพริกกะปิแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ได้ใส่เนาะแต่ถ้าเรามีเราก็ได้ใส่ใช่ไหมเพราะว่าอยู่ต่างประเทศบางทีเราก็หายากนะมะเขือพวงมะเขือเปาะมะอึแต่อันนี้ปลูกเองนะน้องเขาอยู่ที่เนี่ยค่ะเขาปลูกน้องกิฟอยู่ที่นี่นอร์ทแคโรไลนาช่วงนี้คุณยายสัญจรมาหาประสบการณ์ก็มาอยู่กับน้องๆเขาที่นี่นะคะแล้วก็มาช่วยทำนู่นทำนี่นะคะนี่ก็เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยชั่วคราวมาเที่ยวมากินมาหาประสบการณ์นี่นะคะเห็นไหมคะปอกได้แล้วก็จะเกลี้ยงๆแบบนี้เห็นไหมคะเขียวๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่นะคะจะเอาขนมันออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปตำน้ำพริกกะปิกันนะคะน้ำพริกมะอึก็ได้น้ำพริกกะปิก็ได้ใส่กุ้งแห้งเนี่ยคุณยายผ่าให้ดูข้างในมิดมันจะเยอะๆแบบนี้เหมือนมะเขือพวงเลยเห็นไหมเนี่ยมะเขือพวงมะเขือเปาะขนมันเยอะมากเลยนี่ชุดสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณยายไปเก็บมาต้นแห้งตายหมดละก็อากาศที่นี่เขาจะอุ่นๆกว่าเวอร์จิเนียนะคะก็เลยปลูกได้เยอะแยะมากเลยก็โชคดีมากเนี่ยที่ได้เก็บมะอึจากต้นแล้วมาตำน้ำพริกก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อใครสนใจก็ลองใช้ดูมันง่ายดีนะคะใช้สก็อตไบรท์นะฮะสก็อตไบรท์นะขูดผลมะอึเกลี้ยงเลยเห็นไหมคะโอเคนะคะใกล้คริสต์มาสแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับเทศกาลของขวัญกันนะคะคุณยายก็ถ้าว่างก็จะแวบมาแบบนี้นะคะแวบมาทำนู่นทำนี่อะไรให้เป็นสาระบ้างนิดหน่อยนะคะไม่มากก็น้อยเพราะเพจคุณยายเป็นเพจแบบไม่ได้หวือหวานะคะสบายสบายแบบว่าคนแก่ไงฮะอายุมากแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทำอาหารก็แชร์วิธีการทำบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยเทคนิคนิดหน่อยๆแล้วก็ครูพักรักจำเราได้จากที่ไหนเราก็เอามาแชร์กันต่อนะคะเผื่อทุกคนยังไม่เคยเราก็จะได้แบ่งปันกันแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะนี่นะคะก็ทำแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมารอชิมน้ำพริกกะปิ คุณยายนะคะ ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นนะคะจดอยู่ในบ้านก็อุ่นหน่อยแต่ออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่เสื้อลงเสื้อหนาวให้ดีๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคริสต์มาสนี้เจอกันที่เวอร์จิเนียค่ะยายซื้อตั๋วแล้วนะเตรียมบินเดี๋ยวกลับไปหาหลานๆที่เวอร์จิเนียกันช่วงนี้ก็อยู่ที่นี่อีกประมาณ วันนี้วันที่เท่าไหร่นะสิก็อีกประมาณ10กว่าวันนะคะอ่ะเทคนิคสำหรับการเอาขนของมะอึออก
ก็ใช้สก็อตไบท์นี่เลยนะคะถ้าใครสะดวกมีดขูดก็ได้นะคะโอเคค่ะใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะคะเมรี่เมรี่คริสต์มาสนะคะใครมีอะไรก็มาแชร์คุณยายบ้างนะใครมีอะไรดีๆก็มาแชร์คุณยายบ้างนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเลิฟจูนะคะแฟนคลับทุกคนเลิฟยูจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ